วางมันลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะน่ากินแค่ไหนมาดูแล้วครับเย็นนี้เราจะกลับมาทำปลาช่อนต้มยำแห้งนะครับถ้าหัวเต็มนี่ก็น่าจะเป็น2มีเกือบ2โลครับตัวนี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่งานปลาช่อนบุฟเฟ่นะครับเป็นบ่อประมาณเนื้อที่ประมาณ70ไร่คนก็ประมาณ30ถึง40คนนะฮะแต่บ่อ70ไร่บ่อกว้างมากวันนี้ผมก็มาตัวนี้นะครับนี่ครับWG ก็ดีไทยของเรานี่เองนะครับนี่ก็มีใบสันครับคัน S2 ใบสัน S2 โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าผมจะได้ตัวไหมโดนแล้วครับเอ้าหลุดเหรออยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่ครับอยู่ครับอยู่โอ้ยช็อตกดมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกใสสวยเลยโอ้หลุด WG ครับกระดี่ครับตัวแรกมาแล้วกระดี่ครับผมโอเคเดี๋ยวตามดูตัวต่อไปกันมาครับโดนโอ้ใหญ่ตายแล้วครับยกขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ใสสวยอะตัวนี้โอ้ตัวนี้โลกว่าครับดูฮะโอ้โหมาเรื่อยๆครับแต่ขุดหน่อยก็ขุดนิดนึงฮะโอเคครับเดี๋ยวตามหากันเรื่อยๆครับไอตัวแล้วครับโอ้โหตัวนี้โอ้โหหัวเป็นไรครับเนี่ยโอ้โหถ้าหัวเต็มๆนี่ก็น่าจะเป็น2มีเกือบ2โลครับตัวนี้ตอนนี้ใช้ปลายางนะครับก็ได้มาอีกตัวแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับโอ้โหงานหินเลยไปวันนี้หลังจากที่เราไปตกปลากันมานะฮะเมื่อตอนเช้าช่วงเช้าที่เราไปตกปลากันมาก็เย็นนี้เราจะกลับมาทำปลาช่อนต้มยำแห้งนะครับก็วัตถุดิบหลักๆของเรานะครับก็ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาช่อนนะฮะนี่ครับปลาช่อนนี่ก็กอดเก็บนะฮะเอาไส้ออกแล้วก็บั้งผมเอาก็เอาเลาะอันนี้ออกด้วยหอมแดงนี่เราทุบเราจะทุบนะฮะเห็นไหมครับเราทุบใบมะกรูดเราก็ฉีกข่าตะไคร้มะนาวแล้วก็มีนี่ด้วยมะเขือเทศแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยที่บางท่านก็อาจจะเรียกผักชีใบเลื่อยบางท่านก็จะเรียกผักชีฝรั่งแล้วก็นี่พริกตำเป็นพริกขี้หนูแดงตำนะครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาปรุงน้ำต้มยำกันก่อนนะครับเริ่มจากนี่ครับเราจะพริกนะครับพริกที่เราตำไว้นะครับนี่พริกที่เราตำไว้ใส่กระมังหากระมังมาหนึ่งใบนะครับพริกแล้วก็ตามด้วย
ผงนัวฮะผงนัวก่อนใส่ลงไปผงนัวนะครับน้ำปลาครับเค็มใส่เค็มครับเค็มมากเค็มน้อยตามสบายเลยครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้เมื่อกี้ละใส่ไปหมดเลยปั๊บก็ให้แล้วก็ตัดน้ำตาลนิดนึงเพื่อได้ให้ได้ทรสนะฮะน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลนะครับก็สักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็จะเอาเราคนให้เข้ากันก่อนคาตะไคร้แล้วมะกรูดแล้วก็หอมทุกนะฮะใส่ลงไปในนี้เลยรูดลงไปมะเขือเทศใส่ลงไปคนให้เข้ากันปลาที่เราทำมาแล้วบ้างเรียบร้อยนะฮะลงไปคลุกกรอบก่อนครับลงไปคลุกแล้วก็เป็นบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยฮะก็ทำกินเองครับอยู่กับบ้านครับหลังจากที่เราหมักปลาไว้เป็นเวลาประมาณ15นาทีนะฮะเราก็จะมาเริ่มทำการห่อปลาครับด้วยใช้ฟอยล์นะครับฟอยล์แบบนี้นะฮะพับเป็น2ชั้นนะครับพับเป็น2ชั้นดูนะฮะผมจะให้ดูนี่ครับ2ชั้นนะฮะ2ชั้นแล้วก็วางแบบนี้นะครับจับตัวปลาขึ้นมาวางลงไปนะครับวางลงไปผมจะก็ตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้โรยมันลงไปให้หมดนะครับดูหน้าตาครับเป็นไงหน้าตามันก็จะดูแบบแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วครับโอเคนะครับต่อไปเราจะทำการห่อลืมอย่างหนึ่งผักชีฝรั่งครับโรยเข้าไปโรยเข้าไปก็จะวางบนฟอยล์แบบนี้เราก็จะทำการห่อครับประมาณนี้นะครับเราก็นี่ฮะพับเข้าไปนะฮะแบบนี้พับหัวพับท้ายโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปย่างไฟกันไปเดี๋ยวตามไปย่างไฟกันครับเตาไฟใส่ลงไปเลยครับผมนี่ครับวางมันลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะน่ากินแค่ไหนโอเคครับผมหน่อยดูครับดูดิเป็นไงนี่ครับร้อนเลยเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับเนี่ยฮะโอ้ยสีห้าเฮ้ยครับขอบคุณครับผม